เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับมีการจัดก,กิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จ,จังหวัดประจำปี2566ครับนายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับ เปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ,ถัมภ์จะกจังหวัดประจำปี2566เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา,าชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปี2566 จากกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันมอบเงินสงเครา์ครอบครัวให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน20คนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สารอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ การจัดโครงการนี้ค่ะเป็นการดำเนินการตามพระราชวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมทั้งครอบครวัวในภาวะวิกฤตทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะ